ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ19บอกว่าวางวัตถุ A และ B วางซ้อนกันบนผืนดังภาพโดยวัตถุ B มีน้ำหนัก2เท่าของวัตถุ A วัตถุ B มีน้ำหนัก2เท่าของวัตถุ A ถูกไหมแสดงว่า B หนักกว่าสมมติพี่ให้สมมติง่ายๆเลยพี่ให้ A เนี่ยมีน้ำหนัก1 กิโลกรัมเราสมมติเองได้นะก็จะเป็น B ก็ต้องเป็น2เท่าก็คือ2กิโลที่เราสมมุติเป็นตัวเลขง่ายๆเราจะได้คิดได้ง่ายๆเนาะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1บอกว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุ A มีทิศทางขึ้นก็คือทิศทางของแรงรับที่กระทำต่อ A เนี่ยมีทิศขึ้นจริงป่ะไม่จริงถูกไหมจากภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าวัตถุอยู่นิ่งถูกไหมวัตถุอยู่นิ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่าซิกมา F เท่ากับ0หรือแรงรับเป็น0ถ้าฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แรงรับมันเป็น0แสดงว่ามันไม่มีทิศอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นทีนี้เขาบอกว่าแรงรับมันมีทิศขึ้นก็คือผิดเลยเพราะแรงรับมันเป็น0มันก็ต้องไม่มีทิศสิตรงข้อ1กับข้อ2เนี่ยผิดเพราะซิกมา F เท่ากับ0เพราะน้องดูจากรูปเนี่ยวัตถุกำลังอยู่นิ่งถูกป่ะซิกมา F ต้องเป็น0เพราะวัตถุอยู่นิ่งวัตถุอยู่นิ่ง วัตถุอยู่นิ่งแสดงว่าไม่มีแรงรับถูกป่ะถ้าไม่มีแรงรับก็แสดงว่าซิกมา F เท่ากับ0แล้วเขาบอกแรงรับมีทิศขึ้นเนี่ยก็เลยผิดเลยตรงนี้ทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3บอกว่าแรงที่วัตถุ A กระทำต่อพื้นมีขนาดมากกว่าแรงที่วัตถุ A กระทำต่อ B เราก็มาดูก่อนแรงที่วัตถุ A กระทำต่อพื้นคือแรงอะไรอ่ะทีนี้เราก็ดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นแรงที่ A กระทำต่อพื้นซึ่งถ้าน้องดูดีๆเนี่ยแรงที่ A กระทำต่อพื้นเนี่ยนะจะเป็นน้ำหนักรวมของ A และ B ถูกไหมก็คือ m b บวก m a แล้วก็คูณกับ g ใช่ป่ะเป็น m รวมแล้วก็คูณกับ g จะได้แรงที่ A กระทำต่อพื้นเพราะว่า A เนี่ยมันถูกกดด้วย B อีกทีหนึ่งใช่ป่ะ B เนี่ยมันส่งน้ำหนักมาให้ A อีกทีหนึ่งมันทำให้ A เนี่ยมันหนักเกินความเป็นจริงปกติ A เนี่ยก้อนเดียวมันจะ1กิโลกรัมแต่ว่า B เนี่ยมันเอามาเพิ่มอีก2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ A กระทำต่อพื้นเนี่ยนะมันก็ต้องบวกของ B เข้าไปด้วยเนาะเพราะ B มันวางทับอยู่ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น MB บวก MA คูณกับ G มันก็จะได้แรงที่ A กระทำต่อพื้นทีนี้เขาบอกว่ามันมีขนาดมากกว่าแรงที่ A กระทำต่อ B ซึ่งแรงที่ A กระทำต่อ B คือแรง N แล้วแรง N เนี่ยมันเป็นคู่ปฏิกิริยาระหว่างแรงน้ำหนักของ B อย่างเดียวแรง N ตัวเนี้ยนะเป็นแรงรีแอคชั่นของ M B Gคือวัตถุ B เนี่ยเอามาวางบน A ใช่ป่ะแล้ววัตถุ B เนี่ยส่งน้ำหนักให้ A ตรงนี้เป็นเท่ากับ MBG ใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ย A ก็เลยดันวัตถุ B กลับด้วยแรง N ถูกไหม A ก็เลยดันวัตถุ B กลับด้วยแรง N ซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยาเป็นแรงคู่ปฏิกิริยาของ MBG เพราะฉะนั้นแรง N เนี่ยจะไปเท่ากับแรง MBG หรือน้ำหนักของ B เท่านั้นเป็นน้ำหนักของ B เท่านั้นที่เป็นเท่ากับแรง N เนาะ
ฉะนั้นเนี่ยน้องรู้เลยว่า n เนี่ยต้องเท่ากับ mbg แล้ว mbg เนี่ยมันถ้าเราประมาณจากตัวเลขที่เราเดานะเราที่เราเดาสร้างขึ้นมาเนี่ยคือ mb เนี่ยมันเท่ากับ2กิโลกรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดคร่าวๆว่านะมันน่าจะเป็นแรง n เนี่ยมันน่าจะเป็น20นิวตันแล้วก็ไอตัว m รวมแล้วก็คูณ g ตรงเนี้ยมันก็จะเท่ากับ30นิวตันเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตว่าแรงที่ a กระทำต่อพื้นมีขนาดมากกว่าแรงที่ a กระทำต่อ b จริงๆเนาะเพราะตรงนี้เนี่ยมันคือแรง n แล้วตรงเนี้ยคือแรง mg มันคือแรง m รวมคูณ g ซึ่งมันมีค่ามากกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยถูกต้องเลยทีนี้เรามาดูข้อ4กับข้อ5ก่อนข้อ4บอกว่าแรงที่วัตถุ A กระทำต่อ B มีทิศทางเดียวกับแรงที่วัตถุ A กระทำต่อพื้นแรงที่ A กระทำต่อ B ก็คือแรง N มีทิศเดียวกับ A กระทำต่อพื้นไหม A กระทำต่อพื้นคือ M รวมใช่ป่ะมันคือ MG ใช่ไหมมันคนละทิศเห็นบ้างน้องตรงนี้ทิศนี้ทิศนี้กับทิศนี้คนละทิศเนาะก็คนละทิศเนาะตรงนี้เดี๋ยวขอทำลูกศรให้มันดีๆตรงนี้นิดนึงเนาะเราจะไม่ใช้เป็นลูกศรตรงเราจะใช้เป็นอย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นยังไงดีคือไม่อยากให้ไปสับสนกับแนวแรงไอ้ลูกศรตรงนี้มันคือแนวแรงเราจะใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันn ที่ว่าคือ mgb mbg ตรงนี้เนาะจะได้ถ้าเราเป็นลูกศรตรงเดี๋ยวกลัวน้องไปสับสนกับแนวแรงตรงนี้ไงลูกศรแรงตรงนี้มันจะไปซ้ำกันเอาเป็นลูกศรแบบงองๆอย่างนี้แล้วกันให้รู้ว่ามันแตกออกมาเป็น mbg ตรงนี้ที่มันมีค่าเท่ากับ n แล้วก็มาดูข้อ4ต่อข้อ4เนี่ยคือแรง n เนี่ยมีทิศเดียวกับแรง mg ไหมก็ตอบว่าไม่ถูกป่ะไม่ใช่ทิศเดียวกันเพราะว่า n พุ่งขึ้นแต่ว่า mg เนี่ยพุ่งลงเห็นป่ะ mg พุ่งลงข้อ4ก็ผิดข้อ5บอกว่า a กระทำต่อ b แรงที่ a กระทำต่อ b คือแรง n เนี่ยมีขนาดมากกว่า b กระทำต่อ a กระทำต่อ b มากกว่า b กระทำต่อ a อ่ะพี่ไม่เขียนแรง n ตรงนี้แล้วกันจากตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันผิดเลยเพราะว่ามันไม่ได้มากกว่ามันต้องเท่ากันถูกป่ะจากกฎข้อที่3ของนิวตันจาก action เท่ากับ reaction action เท่ากับ react ใช่ไหม action เท่ากับ reaction เนี่ยคือบอกว่าการที่แรงที่กระทำเนี่ยกับวัตถุคนละก้อนเนี่ยจะมีแรงขนาดเท่ากันก็คือเป็นแรงคู่ปฏิกิริยากันนั่นแหละแรงที่ A กระทำต่อ B เป็นแรงคู่ปฏิกิริยาระหว่าง B กระทำต่อ A ด้วยเพราะฉะนั้นมันถ้ามันเป็นแรงคู่ปฏิกิริยากันมันต้องเข้ากฎข้อที่3ของนิวตันคือ action เท่ากับ reaction ซึ่ง action เท่ากับ reaction จะบอกว่าแรงเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากันแล้วเขาบอกมีขนาดมากกว่าก็ผิดไงเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตอบข้อที่3ทีนี้สรุปก่อนสรุปคือข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคอนเซปต์เนี่ยคือซิกมา f เท่ากับ0เนี่ยวัตถุมันอยู่นิ่งมันเลยทำให้ซิกมา f มันเท่ากับ0แล้วพอซิกมา f เท่ากับ0การที่จะบอกว่าแรงรับมีทิศขึ้นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เพราะแรงรับมันเป็น0มันจะไม่มีทิศถูกป่ะแรงรับเป็น0จะไม่มีทิศแต่นี้มันบอกมีทิศแสดงว่าผิดทีนี้เราก็มาข้อ3ก็มาบอกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เขียนแรงปกติการตอบข้อ3คือเราเขียนแรงตรงนี้ปกติเนาะแล้วก็ข้อ4เนี่ยก็คือดูทิศของแรงเฉยๆก็คือเขียนแรงแล้วก็ดูทิศก็จะตอบข้อ4ได้แล้วก็ข้อ5เนี่ยก็คือวัดกฎข้อที่3ของนิวตัน action เท่ากับ reaction ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบข้อที่3เนาะออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล